กำลังจะคุยกันต่อไปนี้สะเทือนใจมากจริงๆค่ะแล้วก็เรื่องราวก็คลี่คลายกันไปเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เลยนะคะเรื่องของคุณนุ่นที่เธอจัดงานวันเกิดให้กับสามีค่ะงานก็ผ่านไปด้วยความสุขสนุกสนานกันเพื่อนๆมาร่วมงานหลังจากนั้นก็ขึ้นรถเพื่อที่จะกลับบ้านกันปรากฏว่าในวันต่อมาสามีไปแจ้งความกับตำรวจบอกภรรยาหายตัวไปหลังจากจะกลับบ้านทะเลาะกันและฝ่ายสามีบอกภรรยาลงจากรถแล้วก็วิ่งขึ้นแท็กซี่ไปเลยเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วตำรวจเขาไปเจอพิรุธค่ะไปเจอพิรุธแล้วเข้าใจว่าน่าจะไปไล่ดูจากกล้องวงจรปิดแล้วไปหาถึงบ้านไปขอตรวจบ้านไปตรวจดูรถจนเจ้าตัวยอมรับสารภาพนะคะเป็นคนลงมือทำร้ายภรรยาเองแล้วพอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุเห็นแล้วน่าสะเทือนใจมากเพราะว่าเขาทำร้ายภรรยารุนแรงมากนะคะใช้เท้าเตะเข้าไปก่อนภรรยาร่วงลงไปกองที่พื้นจากนั้นไม่พอค่ะกระหน่ำเตะเข้าไปเน้นไปที่หน้ากับหัวเลยนะคะและไม่ได้มีเพียงเท่านี้ด้วยคุณผู้ชมไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดในคืนของวันที่17กุมภาพันธ์เริ่มต้น4ทุ่ม47นาทีนะคะที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีสิริชัยเนี่ยเป็นสามีลากตัวคุณนุ่นค่ะซึ่งเป็นภรรยาของเขาเองมาตามทางแล้วก็มาเนี่ยกองอยู่ที่พื้นแล้วแล้วยังทำร้ายต่อเตะเน้นที่หน้ากับหัวหลายครั้งจนตัวของคุณนุ่นลงไปกองอยู่ที่พื้นนะคะไม่พอยังจิกผมของเธอให้ลุกขึ้นมานั่งแล้วเตะซ้ำแบบนั้นอยู่หลายครั้งตัวคุณนุ่นค่ะเธอพยายามจะลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีฝ่ายชายวิ่งตามจริงจะเป็นอีกจุดนึงนะคะแล้วเธอก็ถูกลากลงไปที่ข้างทางเหมือนเดิมแล้วฝ่ายชายไปคว้าเอาก้อนอิฐทุบลงไปที่ตัวของภรรยาตัวเองทุบไปที่ภรรยาของคุณนุ่นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีกล้องวงจรปิดอีกชุดที่เป็นภาพภายในหมู่บ้านนะคะของนายสิริชัยอันนี้ตี 2:26 นาทีของวันที่18คือมันข้ามคืนนะคะมันเริ่มจาก17กุมภาพันธ์ใช่ไหมแล้วนี่มันก็ข้ามคืนมาเป็น18นะคะตี 2:26 นาทีสิริชัยขับ BMW คันนี้มาสีขาวค่ะแล้วมีคุณนุ่นน่ะนั่งอยู่เบาะหน้าฝั่งซ้ายตอนนี้เธอยังไม่ได้เสียชีวิตนะคะแต่นั่งฟุบมาแล้วเพราะว่าเธอโดนก้อนหินทุบเข้าไปจนเลือดอาบแล้วแล้วปรากฏว่าเธอมาถูกทำร้ายซ้ำที่บ้านค่ะมาถูกทำร้ายซ้ำที่บ้านจนเสียชีวิตจากนั้น18กุมภาพันธ์9โมง2นาทีสิริชัยขับรถออกมาขี่รถไปซื้อน้ำมันก่อนนะคะจากหมู่บ้านซื้อน้ำมัน2แกลลอนรวมเป็นเงิน 1,420 บาทจากนั้นก็เอาร่างคุณนุ่นค่ะไปเผาอำพรางที่ปราจีนบุรีแล้วก็ขับรถกลับมาตอน 5:16 นาที เข้าไปพักผ่อนตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถัดมาวันที่19ตอน 9:21 นาทีสิริชัยขับรถไปพร้อมกับลูกวัยเกือบ2ขวบมาแจ้งความกับตำรวจบอกทะเลาะกับแฟนแล้วแฟนก็หนีขึ้นรถไปหายตัวไปหาไม่เจอตำรวจไปเค้นถามนะคะนายสิริชัยจนเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าโมโหที่คุณนุ่นเนี่ยพูดถึงแฟนเก่าก็เลยมีปากเสียงกันและเป็นแฟนเก่าของฝ่ายชายด้วยนะที่มีการพูดถึงกันที่ฝ่ายชายบอกนะคะก่อนจะมีการทำร้ายกันตามคลิปเลยแต่ตัวคุณนุ่นเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุหลังจากทำร้ายกันที่ข้างทางแล้วก็พยายามอุ้มของคุณนุ่นนะคะขึ้นไปที่รถกลับมาที่บ้านแล้วเอามาทำร้ายต่ออีกรอบที่บ้านที่บ้านเนี่ยเขาใช้อิฐทุบนะคะแล้วเสียชีวิตที่นี่เลยจากนั้นรุ่งเช้าก็เลยเอาศพอะค่ะใส่กระเป๋าเดินทางเอาวางไว้ในรถแล้วก็ขับรถไปที่ปราจีนตลอดเวลาที่ทั้งก่อเหตุทั้งเอาศพขึ้นรถเพื่อไปเผาลูกอยู่ด้วยตลอดค่ะแต่ก่อนที่ยอมไปนะคือใส่คนด้วยนะกระเป๋าแบบนั้นความฝันมาคือเนี่ยมันเป็นกระเป๋าอะไรกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยความความอันนี้ผ้าอะไรเป็นอะไรคือแบบผ้าหรือเป็นแบบกระเป๋าพลาสติกแข็งพลาสติกแข็งนั้นอยากใส่เสร็จผมก็เหมือนแบบมันก็มีหลงในใจเองว่าเอ้ยยังเชื่อหลับหรือเปล่าตื่นขึ้นมาเถอะลูกตื่นแล้วมาอยู่กับลูกก็ไปจากที่บ้านเขาก็ไม่มีแล้วนั่นคือตอนนั้นคือชัดเจนแล้วว่าเขาเสียแล้วหลังจากตำรวจคุมตัวนายสิริชัยมาสอบสวนแล้วเจ้าตัวรับสารภาพนะคะจากนั้นก็เชิญคุณแม่ของคุณนุ่นนะคะมาที่โรงพักด้วยตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุเลยทำการขอขมา
คุณแม่ของคุณนุ่นนะคะซึ่งคุณแม่ช็อกแล้วค่ะแล้วก็โมโหมากด้วยยังทำใจไม่ได้แม่บอกว่าตั้งแต่แรกแล้วแม่สงสัยในตัวลูกเขยมาตลอดแต่ก็ไม่คิดว่าจะทำรุนแรงขนาดนี้เพราะว่าวันที่คุณนุ่นหายตัวไปแม่บอกว่าโอ้โหกว่าจะมาบอกแม่กว่าแม่จะรู้มันก็ข้ามวันแถมฝั่งของสิริชัยยังบอกแม่ว่าแม่ทำใจด้วยนะเนี่ยแม่บอกแม่สงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาไปนะคะฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็ฆ่าอำพรางศพโดยเดี๋ยววันนี้จะมีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะทีนี้เราไปดูเรื่องของศพที่เจอที่ปราจีนบุรีกันบ้างนะคะช่วงเวลาประมาณ20:00 น.ตำรวจสภ.ระเบาะไผ่ได้รับแจ้งว่ามีคนไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ถูกเผานั่งยางในพื้นที่บ้านมาบเขียงหมู่ที่10ตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิ์นะคะหลังจากห่างจากถนนสายที่359สระแก้วตัดใหม่ประมาณ700เมตรเบื้องต้นตำรวจเชื่อว่าโครงกระดูกนี้เป็นของคุณนุ่นค่ะเพราะเป็นจุดที่ไปตรวจเจอสัญญาณ GPS มือถือนะคะไล่ตามไปเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายพอดีในกองไฟในซากเนี่ยค่ะมีโครงกระดูกศีรษะมนุษย์นะคะแล้วก็มีสร้อยข้อมือที่คล้ายกับสร้อยที่คุณนุ่นเนี่ยสวมใส่ในวันเกิดเหตุเลยค่ะอันนี้ก็ชัดเจนครับเพราะว่าหมอเขาบอกแล้วว่าเป็นผู้หญิงแล้วที่ชัดเจนยิ่งกว่านั้นก็คือมันมีเลสตามที่เป็นรูปถ่ายที่ของน้องนุ่นมันก็ตรงกันแล้วก็มันก็ตรงกับคำรับสารภาพของผู้ต้องหาด้วยว่าตอนนี้เขารับสารภาพแล้วนะครับก็คือร่องรอยเผากระเพาะเผาพร้อมกระเป๋าเดินทางครับกระเผาทั้งใส่กระเป๋ามาแล้วก็มาเผาดูลักษณะที่พบเนี่ยเป็นการหั่นไหมหรือจับยัดใส่กระเป๋าครับยัดใส่กระเป๋าไม่ได้หั่นแม้ว่าจะเจอโครงกระดูกแล้วก็เป็นสร้อยที่คล้ายกับของคุณนุ่นแล้วนะคะแต่ยังไงตำรวจก็ยังจะต้องนำกระดูกนี้ไปตรวจพิสูจน์ในห้องแลบอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันตัวตนนะอัตลักษณ์บุคคลว่านี่คือคุณนุ่นจริงๆใช่หรือไม่เราจะพาคุณผู้ชมไล่เรียงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นวันเกิดของสามีที่ภรรยาเนี่ยตั้งใจจัดงานให้ที่ร้านอาหารร้านคาราโอเกะเป็นห้องคาราโอเกะแห่งหนึ่งเลยนะคะที่เธอเนี่ยเขียนข้อความสุดซึ้งเลยบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะที่รักเป็นแฟนที่น่ารักของเขาแบบนี้ตลอดไปนะร่ำรวยร่ำรวยการงานราบรื่นสมหวังทุกประการนะแล้วก็มีรูปหัวใจแบบนี้นี่คือสิ่งที่เธอโพสต์เป็นครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่พ่อแม่ลูกนั่งอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะลูกตัวน้อยเลยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนที่จะเกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นอีกโพสต์หนึ่งค่ะเธอก็ได้ขอบคุณเพื่อนที่มาร่วมงานวันเกิดบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาทานข้าววันเกิดพี่ทอยด้วยกันนะคะรักนะไว้เจอกันใหม่นะคะก็จะเป็นภาพของขวัญ นะคะที่เพื่อนๆ เนี่ยเอามาให้กับทอยด้วยซึ่งนุ่นก็เขียนขอบคุณว่าแบบเป็นเพื่อนของนุ่นนั่นแหละส่วนใหญ่ที่มานะหลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมในคืนวันที่18ต่อวันที่19นะคะวันที่สิริชัยเนี่ยมาแจ้งความกับตำรวจบอกว่าภรรยาผมหายไปครับช่วยตามหาหน่อยนะคะในพื้นที่ปากเกร็ดนนทบุรีหลังจากกลับจากงานเลี้ยงวันเกิดแล้วก็มีปากเสียงกันประมาณ3:00ค่ะเขาเล่าเป็นฉากๆเลยนะคะว่าทะเลาะกันในรถมีอาการมึนเมาแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยก็ลงแล้วก็กระโดดขึ้นแท็กซี่ไปเลยติดต่อไม่ได้เลยค่ะกลัวว่าจะเกิดอันตรายอุ้มลูกมาแจ้งความเลยนะคะบอกว่ากลัวว่าภรรยาจะเกิดอันตรายคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลบอกเมื่อก่อนทะเลาะกันก็จะชอบหนีไปอุ้มลูกไปบ้านเพื่อนบ้างไปบ้านแม่บ้างแต่ก็ไม่เคยหายไปแบบนี้ก็มีการแจ้งความไว้ที่สภ.ปากเกร็ดนนทบุรีเพื่อจะได้ช่วยกันตามหาตัวพร้อมกับระบุด้วยนะคะว่ามีการเช็คสัญญาณโทรศัพท์สุดท้ายเนี่ยไปตามที่อยู่นะคะก็คืออยู่ที่แถวๆฉะเชิงเทราสิริชัยเนี่ยยังมีการพูดด้วยนะบอกว่าอยากให้นุ่นกลับมาถือว่าเห็นแก่ลูกเราแล้วกันนะทะเลาะกันทีไรหนีไปแบบนี้ทุกทีเดี๋ยวเราไปฟังเสียงวันที่ฆาตกรคนนี้ไปแจ้งความหน่อยค่ะน้องๆเห็นไหมคะจังหวะที่เขานั่งแท็กซี่ก่อนที่จะหายตัวไปผมไม่เห็นแต่รู้ว่าเขาไปขึ้นรถโทรมันเป็นตามไปไม่ได้แสดงว่าคุณพ่อเห็นตอนจังหวะที่เขาขึ้นรถแท็กซี่หรือว่าเราสันนิษฐานว่าเขาน่าจะขึ้นรถเขาบอกว่าถ้าขึ้นไปแล้วเขาจะขึ้นแท็กซี่ประจำเขาขึ้นได้แต่ตึกมีปกติแฟนเราแบบเขาทำแบบนี้บ่อยไหมคะเขาก็จะกลับมาเองแบบเขาคุ้นบ่อยไหมนี่ส่วน GPS อะที่เราทำหาเนี่ยเป็น GPS จากมือถือของเขาใช่ไหมคะเราทำหาที่เขาบอกเราทำหาที่เจ้าที่เจ้าอะไรนี่นั่นแหละค่ะหลังจากที่เห็นภาพนี้กันไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของคุณแม่ของคุณนุ่นนะคะแม่เพ็ญกับญาติ
รวมถึงเพื่อนๆด้วยเหมือนกันค่ะสงสัยในการหายตัวไปของคุณนุ่นเพราะว่าที่ผ่านมานายสิริชัยมักจะทำร้ายร่างกายคุณนุ่นเป็นประจำนะคะญาติญาติของคุณนุ่นเปิดแชทค่ะที่นายสิริชัยพยายามจะแก้ต่างให้ตัวเองหลังจากภรรยาเนี่ยหายตัวไปญาติคือตัวสิริชัยบอกกับญาติว่านะคะภรรยาเนี่ยชอบหนีไปทำงานฝั่งปอยเปตพร้อมกับยืนยันหนักแน่นว่าบอกตำรวจไปหมดแล้วแถมยังบอกด้วยว่าไปจับ GPS ครั้งสุดท้ายเจอที่ปราจีนบุรีนี่คงจะแบบเตรียมออกปอยเปตไปแล้วมั้งเนี่ยบอกกับญาติเขาไว้แบบนี้แต่ญาติเขาไม่เชื่อนะคะคือถ้าทำแบบนั้นจริงๆคงจะรวยนานแล้วญาติบอกพร้อมกับด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายทีนี้นายสิริชัยก็โต้แย้งกลับนะคะบอกว่าก่อนจะมาปรักปรำกันเนี่ยดูให้ดีๆก่อนตำรวจเขาสอบละเอียดทุกอย่างผมเนี่ยบริสุทธิ์ใจให้เขาดูทุกอย่างไปหมดแล้วจนสุดท้ายก็เป็นเขาเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนก่อเหตุแล้วทำอย่างรุนแรงมากด้วยนอกจากนี้ยังมี Facebook ที่คาดว่าน่าจะเป็นคนรู้จักของทั้งคู่นะคะมีการเปิดแชทข้อความที่สอบถามความคืบหน้าการหายตัวไปของนุ่นก่อนที่จะมาพบว่าเป็นศพมีคนทักเข้าไปถามเยอะมากเลยนะคะแล้วเขาก็เอามาแปะเอาไว้บอกว่าเมื่อคืนอุตส่าห์หวังดีทักถามด้วยความเป็นห่วงไม่คิดว่าพี่จะทำขนาดนี้แล้วดูสิตอบเหมือนตัวเองไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำเป็นผู้บริสุทธิ์เลยจิตใจทำด้วยอะไรคือภรรยาหายไปแบบเนี้ยคนก็มาปลอบสามีเพราะแหมดูสิคะรับบทผู้บริสุทธิ์ไปแจ้งความฆ่าเขาตายยังกล้าขึ้นโรงพักเตะต่อยเขาขนาดนั้นยังกล้าไปแจ้งความตีหน้าซื่อบอกว่าเป็นห่วงภรรยานะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะมันมีหลายคนเลยที่เข้าไปโอ้โหตอนนี้ใน Facebook ของฝ่ายชายเนี่ยคือโดนคนกล่นด่าเยอะมากเพื่อนส่วนใหญ่อันเฟรนด์บอกเลิกคบเลยไม่น่าเกิดเป็นคนด้วยซ้ำไปโอ้โหแต่ละคำที่เข้าไปต่อว่าต่อขานนะคะก็คือด้วยความโกรธแค้นนะคะที่มาทำกับผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้แล้วเป็นแม่ของลูกด้วยอะค่ะคุณแม่นี่ทนดูภาพเหตุการณ์ในคลิปจากวงจรปิดนี่แทบไม่ไหวเลยนะคะเพื่อนๆด้วยก็เหมือนกันจริงๆเรื่องนี้มีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยแล้วก็เป็นคนๆนี้แหละค่ะที่มาช่วยคลี่คลายคดีโหรายละเอียดเรื่องนี้เยอะแยะมากมายคุณผู้ชมตามต่อในข่าวช่วงต่อไปของ PPTV ด้วยนะคะ